าวแรกนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องราวกันที่จังหวัดอุทัยธานีครับเขามีการนำเยาวชน100คนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนต่างศาสนาได้มีในเรื่องของอความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันเลยครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ห้องประชุมโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยอ,อุทัยธานีครับ น,นายนรงรักร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ขับเคลื่อนแผนการอุปธรรมและก็คุ้มครองาศาสนาต่างๆนะครับภายใต้คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49ทับ2,559โดยมีทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีครับนางประพัฒสอนตรีศิลาก็ได้มีการนำนักเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยอุทัยธานีและก็นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเนี่ยเบ ร่ารวมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวนกว่า100คนเลยนะครับค่ะไปพูดถึงเรื่องของโครงการค่ายเยาวชนสมนานสังข์คลับเคลื่อนแผนการอุปธรภมและคลุ้มครองาศาสนาต่างๆนะคะเรียกได้ว่ากรมาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละค่ะมอบหมายให้มีการดําเนินงานมุ่งเน้นให้น้องๆเยาวชนในทุกๆาศาสนาเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกาันซึ่งก็จะทํา,าให้เขาเนี่ยได้รู้ไงว่า ศาส,สนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรแต่ท้ายที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแ,แต่น้องๆเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่า เพื่อนเรานับถือศาสนานคิดเพื่อนเรานับถือศาสนาอิสลามเราควรที่จะต้องทําตัวอย่างไร,รปฏิบัติตนกับพวกเขาอย่างไรให้มันถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนี้ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมสังคมไทยเนี่ยเรา หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาต่างความคิดต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้พวกเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณภูผาเขาก็อบรมกันไปนะสองวันหนึ่งคืนและสิ่งภาพที่เราได้เห็นเนี่ยคุณก็คือจะมีทั้งในส่วนของศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคิดที่ได้มารวมตัวกัน ทางด้านของพระครูอุทัยสุดกิจรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธา,ยานีท่านก็มาร่วมในกิจกรรมในอาธรสาสางังมัสยิฮดายาฮิดายาตูนอิสลามจากอำเภอลานสัก ท่านก็ได้มาร่วมในครั้งนี้รวมไปถึงทางด้านของนายสุทธิพรสมใจคิสตจักสัมพันธ์เมืองอุทัยธานีก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมในกิจกรรมกับโครงการดังกล่าวด้วยใช่แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นการรักที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีในเรื่องของแค่ ตัวศาสนาเองมันมีรายละเอียดต้องลงไปในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการประพฤติในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะฮะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเขาทําอย่างนี้อย่างนั้นแต่ที่จริงแต่ละแต่ละศาสนาก็จะมีความหมายมีรายละเอียดนะครับใช่แล้วค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ําของแต่ละศาสนาด้วยนะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ